วันที่22สิงหาคมเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวสุวรินพลอาสารัตประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่สองประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามปรอมด้วยนายภาคินเตระพงไพบูลนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม คณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลตัวแทนจากภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สองคันแปลยะติวาระที่สคันลงมติการเลือกรองประธานสภาหนาห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้นสอง